อเล็กโพต์แล้วโบถูกกล่าวหาเดินกอดคอกับนิกกี้ เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากที่ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักที่จบลงแล้วระหว่างนิกกี้ณชาติและสาวก้อยอรัชพรน,นั่นเองจ้าจากกรณีก้อยอรัชพรได้เปิดใจออกมาเผยความสัมพันธ์ลาสุดช่อง YouTube ของนิกกี้ณชาติซึ่งทางก้อยได้เผยว่าอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราทั้งสองคนเลิกกันแล้วแต่ว่าเป็นการเลิกกันด้วยดีวันนี้เลยมาบอก บอกให้รู้ทั่วกันตกลงกันแล้วว่าเลิกกันแล้วต่อมางานเข้านางเอกสาวโบเมลาดาเหตุ hey, มีชาวทาวิตเตอร์รายหนึ่งไปคอมเมนต์ในแฮชแท็กแฮชแท็กนิกกี้ก้อยทำนองว่าเคยเห็นนิกกี้เดินกอดคอโบทิสยามไม่ใช่แค่กับนุ่นอะนี่เคยเห็นนิกกี้เดินกอดคอโบเมลาดาที่สยามตอนนั้นบังเอิญเจอพอดีแฮชแท็กนิกกี้ก้อยที่จะสื่อคือนิกกี้ไม่มีการวางตัวกับผู้หญิงคนไหนเลยไม่ได้ตั้งใจให้โบเสียหายสาวโบรีบมา คอมเมนต์กลับทันทีขออนุญาตตอบเนื่องจากอ่านแล้วไม่ค่อยแฮปปี้นะคะอย่าพิมพ์ไปเรื่อยครับไม่ได้เป็นคนเปลืองตัวแบบนั้นกับคนไม่รู้จักไม่ได้วางไปเดินเล่นแบบนั้นขนาดนั้นทางนี้รู้จักแค่พี่ก้อยอย่าโยงมั่วนะคะอย่าเล่นผิดคนนะคะอยากให้มองอะไรมองให้ชัดชัดนิดนึงทำงานก็เจ็ดวันแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ล่าสุดแอบไปส่องความเคลื่อนไหวของแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มอเล็กธทระเดชโดยเจ้าตัวได้โพสภาพตามปกติโนสนโนแคร์ดราม่าดังกล่าว